อบจอสงขลาได้เปิดโครงการประสานและบูรณาการนะครับจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในจังหวัดสงขลาประจำปี2567นะครับวันนี้นะครับวันพุทธที่19มิถุนายน2567ขออนุญ,ญาตนำท่านผู้ชมมาที่นี่ครับห้องประชุมสมิลา2โรงแรม BP สมิลาบีชรีสอร์ทสงขลาตําบลพระวงอําเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา นายปรีชัยมาละวันโนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประสานและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาประจําปี2567ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2567 โดยมีข้าราชการและบุคลากรด้านการศึกษาเข้าร่วมและมีนางมายุรีผานชัยผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากล่าวรายงานนายปรีชัยมาละวันโนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่า แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลาเป็นแผนที่แสดงถึงทิศท,ทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งสำหรับการประชุมประสานและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลาเพื่อบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเป็นแผนพัฒนาการศึกษาพุทธศักราช2566ถึง2570ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สำหรับเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดต่อไปโดยมีกิจกรรมตลอดทั้ง3วันประกอบด้วยวันที่19เป็นการอภิปรายหัวข้อเรื่องนโยบายการพัฒนาจังหวัดกับการจัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาพุทธศักราช2 5 6 6 ถึง2,570ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององคปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับและความเชื่อมโยงระหว่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2,562กับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ต่อกันด้วยวันที่20นะครับก็จะมีการอภิปรายฝึกปฏิบัติหัวข้อเรื่อง การนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติการเขียนโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2562และการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2562นะครับ สำหรับในวันที่21ก็จะมีการอภิปรายสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่องการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพุทธศักราช2566ถึง2570ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาและมีการสรุปแผนพัฒนาการศึกษาพุทธศักราช2566ถึง2570ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในในเขตเจังหวัดสงขลา โดยมีวิทยากรคือนายสุวรรณพินตานนนและนางจารุวรรณชิมเรศนะครับเอาละครับเรื่องราวทางด้านการศึกษายังคงเป็นนะครับสิ่งที่สําคัญในการที่จะพัฒนาบุคลากรของชาติดังนั้นนะครับก็ยิ่งมีนะครับในส่วนของการที่จะประชุมหรือว่าการอบรมนะครับมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเป็นการดีเท่านั้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะได้มีการประสานต่อไปอยังจุดว้ามายก็คือในส่วนของเยาวชนรวมถึงนะครับสังคมของครอบครัวต่อไปนะครับ